ค่ะพบกับ ANU Shida Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ANU Shida Channel ได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปการตอบข้อมูลเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไหนใครโสดอยู่บ้างรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจกันไหมแถมเวลาจะจีบใครก็ไม่กล้าเพราะกลัวเขาไม่เล่นด้วยงั้นมาเอาทริคเด็ดอ่อยผู้ชายวันนี้ไปเลยเพราะเราได้เสาะหามาไว้ให้สาวๆได้หยิบไปใช้กันแล้วต่อไปนี้คนไหนยังโสดก็จะกลายเป็นคนที่มีคู่สักที1อย่าบอกเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังหมดเพราะมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่น่าค้นหาคุณควรเล่าเรื่องในแง่มุมที่เขาอยากรับรู้จริงๆเท่านั้นเพื่อเพิ่มอัตราความหลงใหลให้กับตัวเอง2 อย่าลุกลี้ลุกลนทำให้เขารู้ว่าคุณชอบเขารู้ว่าชอบค่ะแต่อย่าแสดงออกมากไปเพราะคนส่วนใหญ่ที่เขารู้ว่าใครชอบตัวเองนั้นเขามักจะรู้สึกว่าถือไพ่เหนือกว่าแล้วความรู้สึกที่เขามีกับคุณก็จะเปลี่ยนไปทันทีดังนั้นคุณก็ต้องนิ่งๆช้าๆอย่าเร่งรีบนะคะข้อที่3ตอบช้าๆหายเป็นพักๆเวลาคุณแชทคุณไม่ควรรีบตอบมากเกินไปแต่คุณต้องรู้จักเว้นระยะห่างให้ความคิดถึงทำงานบ้างอย่าทำให้เขารู้สึกว่าคุณคลั่งใครเขาเกินเหตุ 4. อย่าจิกเขาเกินไปเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบให้ใครมาจิกทั้งนั้นมันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยและถูกผูกมัดตั้งแต่ตอนจีบกันฉะนั้นทำให้เขากลายเป็นคนโหยหาคุณจะดีกว่าไหม 5. หยอดคำหวานบางเวลาต้องรู้จักช่องในการหยอดคำหวานหรือประโยคที่คิดตามได้ในหลายแง่มุมซึ่งจะช่วยให้เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรน่าคุยและสนทนากันอย่างไม่น่าเบื่อ 6. การสัมผัสช่วยได้ถึงคุณจะเป็นคนขี้อายแต่ก็ต้องท่องไว้ว่าด้านได้อายอดเพราะฉะนั้นหัดเป็นฝ่ายรุกซะบ้างรู้จักสัมผัสตัวเขาอย่างเบาบางเช่นต้นแขนหัวไหล่หรือท้ายทอยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณกำลังเทคแคร์อยู่สำหรับสาวโสดอย่าลืมเอาวิธีไปปรับใช้กันนะคะจะได้เปลี่ยนจากหมดเหงามาเป็นคนมีคู่อย่างคนอื่นเขาสักทีเนาะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ANU Shida Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ